เครื่องซักผ้าเสียนะ2 ทุ่ม 3 ทุ่มเนี่ยเปิดกดออดหน้าบ้านพี่ติ๋มได้เลยโอ้พี่ทีเป้าเราทะเยอทะยานมากฮะเราตั้งเป้าไว้ที่ 75% growth จริงๆหลายคนจะบอกเฮ้ยจริงๆธุรกิจสมัยนี้มันดิจิตอลมัน disrupt คนใช่ค่ะแต่ผมกลับมองว่าดิจิตอลยังไงก็ disrupt คนไม่เต็มรูปแบบยังไงก็ต้องมีคนนะครับเพราะคนเนี่ยมันจะเป็น last mile มันจะเป็นความเชื่อมั่นความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่สิ่งเกิดสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Executive Talk by Share Investor อยู่กับดิฉันยาดาเทพพนมค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงองค์กรที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาไม่ต่ำกว่า100 ปีคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักซิงเกอร์ซิงเกอร์เริ่มเป็นที่รู้จักครั้งแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2432จากการจำหน่ายจากเย็บผ้าค่ะเข็มทองซิงเกอร์ช่วยท่านได้แข็งแกร่งทนทานมีเข็มประณีตไม่ทำลายเนื้อผ้าหมดปัญหาใช้เข็มทองซิงเกอร์ต่อมาในปีพ.ศ. 2468บริษัทได้เริ่มบริการเช่าซื้อจักรเย็บผ้าที่ลูกค้าสามารถผ่อนชำระเป็นงวดได้ก่อนจะขยายไปสู่การขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนหลังจากนั้นจึงจัดตั้งบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดซิงเกอร์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปีพ.ศ. 2527และเริ่มขยายธุรกิจไปสู่สินค้าเชิงพาณิชย์อาทิตู้แช่แข็งตู้เติมเงินหยอดเหรียญไปจนถึงโทรศัพท์มือถือโดยมีจุดเด่นที่บริการหลังการขายและการเข้าถึงผู้บริโภคระดับรากหญ้าจนได้สมญานามว่าซิงเกอร์ราชาเงินผ่อนค่ะวันนี้เราจะพาคุณไปพูดคุยกับคุณกิตติพงษ์กนกวิไลรัตน์กรรมการผู้จัดการใหญ่ซิงเกอร์ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยายาสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านครับผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคะผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็น all time high นะนะครับเราทำตัวเลขได้ที่ผลกำไรสุทธิที่700กับอีก1 ล้านบาทนะครับถือว่าสูงที่สุดในประวัติตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมานะครับซึ่งจริงซิงเกอร์มีอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ยุคที่มีตัวแทนจำหน่ายนำเข้ามาเนี่ยตั้ง133 ปีแล้วนะครับก็ถือว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เราทำตัวเลขได้สูงสุดค่ะอะไรเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในกลยุทธ์ทางธุรกิจของซิงเกอร์คะเราหลักๆคือกลยุทธ์สำคัญไม่ได้เปลี่ยนนะครับคือกลยุทธ์ในการใช้คน people ในการเข้าถึงลูกค้าทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเซกเมนต์ไหนก็ได้ซิงเกอร์สามารถเข้าถึงได้แต่สิ่งที่ต่างไปคือเราเอาคนบวกกับเทคโนโลยีนะครับคือเราทำให้เทคโนโลยีทำให้คนเข้าไปเจอลูกค้าง่ายขึ้นเข้าไปทำให้ลูกค้าที่เจอคนของเราเนี่ยสามารถได้ใช้บริการสินเชื่อเราง่ายขึ้นสินเชื่อในที่นี้คือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะเดียวกันด้วยความที่เรามีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นนะครับหลายตั้งแต่ปี2017เราก็เริ่ม product ตัวใหม่นะฮะก็คือ financial service ตัวใหม่เรียกว่าเป็นสินเชื่อทะเบียนรถนะครับหรือว่ารถทำเงินที่เป็นชื่อทางการตลาดของเราอันนั้นก็ทำให้พอร์ตสินเชื่อของเรามีการเติบโตสูงขึ้นเร็วขึ้นมั่นคงขึ้นมีคุณภาพหนี้ที่พิสูจน์ได้ improve ขึ้นค่อนข้างมากนะครับก็เลยในหลายปีที่ผ่านมาก็จะเห็นผลประกอบการซิงเกอร์หลังจาก turn around แล้วนะครับก็สามารถที่จะสร้างการเจริญเติบโตได้เป็นไปอย่างที่เราคาดการณ์ไว้ในช่วง3 ปีที่ผ่านมาทุกคนทราบดีว่ามีการระบาดของโรคโควิด-19แต่ว่าซิงเกอร์สามารถทำรายได้และกำไรสุทธิได้สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดอะไรเป็นปัจจัยสำคัญคะก็คนอีกแล้วจะบอกว่าพูดอีกทีมันก็คือเรื่องคนเพราะว่าเรามีคนที่เป็นเครือข่ายของเราอยู่ทั่วประเทศค่ะนะครับถ้าเฉลี่ยว่าเรามีคนขายอยู่ทั่วประเทศประมาณสักเท่าไหร่สักปีนึงเนี่ยจะมีคนที่ขายตลอดทั้งปีประมาณสัก 4,000 รายสลับกันอันนี้คือ direct sales ที่เดินออกไปพบลูกค้าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่เป็นคนในพื้นที่ข้อดีคือไม่ได้ถูกล็อกดาวน์ค่ะพอล็อกดาวน์เขาก็อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเขาก็ขายสินค้าในพื้นที่ได้นะครับเราไม่มี channel ที่อยู่ในห้างเพราะฉะนั้นเราไม่ได้รับผลกระทบจากการปิดห้างเราไม่ได้รับผลกระทบจากเราอาจจะได้รับผลกระทบบ้างในการต้องเดินทางข้ามพื้นที่บ้างนิดๆหน่อยๆทำให้มีข้อจำกัดอยู่บ้างแต่การที่เรามีคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็น local people จริงๆอันนี้ช่วยเรามาได้มากนะครับแล้วอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ก็คือว่าพอเราใส่เทคโนโลยีเข้าไปเนี่ยทำให้คนเขาสามารถทำงานแบบรีโมทกับเราได้
ออฟฟิศเองก็ไม่ต้องเดินทางเข้าไปหาเขาว่ามันเดินทางไม่ได้ในช่วงนั้นประชุมกันออนไลน์เราใช้วิธีทุกอย่างออนไลน์หมดเลยแม้กระทั่งทีมงานที่ที่สำนักงานใหญ่ที่เนี่ยนะครับในช่วงที่ล็อกเข้มๆเนี่ยเรา work from home 100% นะครับเราก็ยังสามารถที่ทำงานได้เพราะฉะนั้นในช่วงที่เราพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับช่วยการทำงานที่ผ่านมาก็เป็นถือว่าเป็นตัวช่วยพวกเราได้มากนะครับส่วนสินเชื่ออีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้ตกเลยก็คือสินเชื่อทะเบียนรถเนี่ยเพราะว่าลูกค้าของเราเป็นผู้ประกอบการแล้วผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิดก็คือผู้ประกอบการขนส่งผู้ประกอบการเรื่องของผลิตผลทางการเกษตรนะครับก็ถือว่าทำให้เราผ่านช่วงวิกฤตที่หลายคนประสบภาวะวิกฤตเนาะของซิงเกอร์ก็ยังถือว่าทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีสุดยอดเลยนะคะอันนี้อยากทราบครับเนื่องจากเคยฟังคุณกิติพงษ์ให้สัมภาษณ์แล้วได้มีการพูดถึงคำว่าไมโครรีเทลเลอร์ตรงนี้ช่วยขยายความได้ไหมคะว่าไมโครรีเทลคืออะไรคือถ้าเราพูดถึงรีเทลเลอร์มันก็คือร้านค้าทั่วไปนะครับแต่สิ่งที่เราทำได้ย่อยกว่านั้นคือเรามีร้านค้าที่อยู่ในระดับชุมชนในระดับหมู่บ้านในระดับตำบลนะครับซึ่งนับเป็นสิ้นปีที่แล้วเนี่ยเรามีตัวเลขร้านค้าที่เป็นสาขาย่อยของซิงเกอร์ซึ่งพวกนี้เป็น direct sales หมดแต่มีหน้าร้านให้ซิงเกอร์มีสินค้าซิงเกอร์ไปโชว์อยู่ใน อุ้มผางอยู่ในตรงไหนก็ได้ครับที่เป็นจุดเล็กๆย่อยๆอยู่ในอำเภอสถิงพระหรือว่าในจุดต่างๆที่เราบอกว่าเป็นหมู่บ้านเลยบางอันเนี่ยเป็นหมู่บ้านเลยเล็กๆเลยนะเล็กๆเลยอยู่ในหมู่บ้านเลยครับตอนณสิ้นปีที่เราอยู่ 3,000 กว่ารายปีนี้เราจะขยายขึ้นเป็น 7,000 เพราะฉะนั้นจุดย่อยๆเหล่านี้ก็จะทำให้เราเข้าถึงลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้ตลอดเวลาครับทำให้เรียกว่าเรามีลูกค้าได้ทั่วประเทศไทยจริงๆคือเข้าถึงจริงๆเข้าถึงจริงๆแล้วไม่ได้มีข้อจำกัดว่าต้องเปิดปิดเป็นเวลาห้างด้วยความที่มันคือบ้านเขาเพราะฉะนั้นบางจุดเนี่ยมันคือบ้านเลยตัวแทนเราเนี่ยก็คืออาจจะเป็นผู้นำชุมชนอาจจะเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นมานานเวลาที่คนสมมติว่าเครื่องซักผ้าเสียนะ2-3 ทุ่มเนี่ยเปิดกดออดหน้าบ้านพี่ติ๋มได้เลยรับรองว่ามีของนะจะเป็นแบบนั้นในปี2020ซิงเกิลทำกำไรได้กว่า400กว่าล้านบาทนะคะปีที่ผ่านมาได้701ล้านบาทปีนี้ค่ะตั้งเป้าไว้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะโอ้ปีนี้เป้าเราทะเยอทะยานมากค่ะตั้งเป้าไว้ที่ 75% growth โอ้โหนะครับคือต้องอธิบายก่อนว่า 75% เนี่ยเนื่องจากว่าปลายปีที่แล้วถ้าทุกคนเห็นข่าวนะครับก็คือซิงเกิลมีการเพิ่มทุนทั้งแบบ RO และ PP เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับเป็นทั้ง Jmart แล้วก็ทั้ง U City ซึ่งเป็น part of BTS Groupแล้วเราได้เม็ดเงินจากการเพิ่มทุนทั้ง PP กับ RO ตอนเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยมา 10,000 ล้านบาทกลมๆนะครับค่ะเพราะฉะนั้น 10,000 ล้านบาทอันนั้นเนี่ยจะเข้ามาช่วยทำให้เรามีค่าใช้จ่ายในการเรียกว่ามีคอสของ financial ต่ำลงถูกไหมเพราะเราต้องของเดิมเนี่ยต้องออกหุ้นกู้นะครับเพื่อเอามาปล่อยสินเชื่อเพื่อเอามาทำ high purchase เพื่อมาปล่อยสินเชื่อทะเบียนรถอะไรก็แล้วแต่หลังจากนี้2ปีโดยประมาณนะครับเราจะใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุนส่วนที่1ส่วนที่2คือเอาเงินมาจากการที่เรากำลังจะเอา SG Capital นะครับซึ่งเป็นบริษัทลูกที่ทำเรื่องนี้เรื่อง finance เนี่ยนะครับเข้าตลาดสักประมาณสักช่วงปลายมาส3หมายความว่าเราจะมีเม็ดเงินที่เอามาใช้โดยที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแล้วก็ส่วนที่เราคืนดิเบนเจอร์ในกลางปีนี้ก็จะทำให้ต้นทุนทางการเงินเราลดลงในขณะเดียวกันสินเชื่อที่เรากำลังจะปล่อยใหม่อย่างสินเชื่อทะเบียนรถบีเนี้ยเรามีเป้าหมาย 5,500 ล้านนะครับ 5,500 ล้านเนี่ยก็จะทำให้ เราไม่ต้องเสียดอกเบี้ยจ่ายไม่มีต้นทุนทางการเงินในส่วนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็จะทำให้เรามีค่าใช้จ่ายเรื่องนี้ลดลงนะครับซึ่งพาร์ทเนี้ยเฉพาะส่วนของ financial savings ที่เรามีทั้งไม่ต้องออกหุ้นกู้เพิ่มจ่ายลดลงนะครับก็จะทำให้เรามี growth ในตัว net income เองเนี่ยประมาณสัก 20-25%ยังไม่ทันทำอะไรมากยังไม่ทำอะไรค่ะแต่ในขณะเดียวกันการขยายหน้าร้านที่ผมบอกก็จาก 3,000 กว่าให้ขึ้นเป็น 7,000 อันนี้เรื่องที่1อันที่2ก็คือพอร์ตเราเนี่ยพอร์ตลูกหนี้เราเนี่ยปลายปีที่แล้วอยู่ที่ 19,000 ล้านค่ะปีนี้จะกลายเป็น 16,000 ล้านโดยประมาณ2 ส่วนนี้แค่เนี้ยก็ทำให้ดอกเบี้ยรับเติบโตดอกเบี้ยจ่ายลดลงการเติบโตตัวมันเองทำได้ที่ออร์แกนิกประมาณสัก 50% คอมแพร์เพราะฉะนั้น2 ส่วนรวมกันประมาณ 70-75% ค่ะก็มีที่มาที่ไปมีที่มาที่ไปที่ชัดเจนแล้วก็มีความเป็นไปได้นะคะอยากทราบว่าอะไรคือ key success ของซิงเกอร์ค่ะ
คนอีกแล้วคนอีกแล้วคนอีกแล้วเพราะว่า เราเชื่อว่าจริงๆหลายคนจะบอกว่าจริงๆธุรกิจสมัยนี้มันดิจิตอลมันดิสรัปคนใช่ค่ะแต่ผมกลับมองว่าดิจิตอลยังไงก็ดิสรัปคนไม่เต็มรูปแบบยังไงก็ต้องมีคนนะครับเพราะคนเนี่ยมันจะเป็น last mile มันจะเป็นความเชื่อมั่นโดยเฉพาะยิ่งอย่างประเทศไทยในกลุ่มในพื้นที่ที่ห่างไกลในลูกค้ากลุ่มที่ต้องการคนเข้าไปช่วยในลูกค้ากลุ่มที่ต้องการความเข้าใจในการอธิบายเรื่องผลิตภัณฑ์การนำเสนอเซอร์วิสนะครับยังต้องใช้มนุษย์อยู่ยังต้องใช้คนอาจจะยังไม่ได้มีความเข้าใจหรือว่าเข้าถึงในเรื่องของแพลตฟอร์มใหม่ๆมากจริงๆเข้าถึงเยอะนะครับลูกค้าเราสมัยนี้เยอะเลยเยอะเลยแต่ว่าคือยังไงก็ต้องมีคนให้บริการถูกไหมสมมติผมบอกว่าผมไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือคุณยายดาก็ได้ไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าสักอันนึงที่ร้านไหนก็ได้เวลาเสียเนี่ยเรานึกถึงใครก็ช่างช่างไหมช่างในพื้นช่างหรืออาจจะเป็นเซลล์ที่ขายของให้เราใช่ไหมเราคงไม่ได้นึกถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เราซื้อของเพราะผมไม่รู้จะติดต่อเขายังไงหลายครั้งเราเจอคือเราเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านเราเสียต้องมานั่งค้นสมุดการันตีว่าติดต่อใครแต่ถ้าติดต่อกับเซลล์ซิงเกิลนี่มันง่ายไหมมันง่ายเพราะว่าตอนขายเขามาเก็บเอกสารเขารู้เรารู้จักเขารู้จักเราแล้วดีที่สุดคือเขาอยู่ข้างบ้านนะเพราะอันนี้คือคนที่ผมพูดถึงแล้วเนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เรามีคนขายกระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วคนขายกลุ่มนี้จะขายอะไรก็ได้นะจะขายเซอร์วิสอะไรก็ได้เพราะถือว่าเป็นคนที่รู้จักกันเลยเราใช้กระบวนการแบบนี้ครับค่ะอะไรคืออุปสรรคหรือความท้าทายสำคัญของซิงเกิลในตอนนี้คะผมคิดว่าหลักๆก็คือด้วยความที่เราเป็นแบรนด์อายุมากหน่อยก็คือร้อยกว่าปีสิ่งที่สำคัญคือทำไงให้เราสามารถที่จะเอาตัวซิงเกิลเนี่ยให้ไปจับตลาดที่เป็นโลกออนไลน์ได้มากกว่านี้โลกที่ดิจิตอลได้มากกว่านี้เมื่อสักครู่ผมบอกผมเอา people คือเอาคนบวกเทคโนโลยีละแต่ยังคงต้องเจอคนนะครับสิ่งที่เราพยายามที่จะทำในปีนี้แล้วก็ปีถัดไปก็คือทำให้ตัวซิงเกิลเองเนี่ยเป็นดิจิตอลมากขึ้นเป็นออนไลน์มากขึ้นแต่เป็นรูปแบบที่เป็นลักษณะออนไลน์ทูออฟไลน์นะครับไม่ได้หมายถึงว่าเราจะวิ่งเข้าหาแพลตฟอร์มออนไลน์มาร์เก็ตเพลสทั่วๆไปเรามีไหมมีแต่สิ่งที่ต้องพยายามพัฒนาเองคือทำไงให้ลูกค้าสามารถที่จะผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเข้าสู่กระบวนการออนไลน์เต็มรูปแบบได้ซึ่งอันนี้จะช่วยทำให้เราเข้าไปคุยกับคนลูกค้าคนที่ไม่ได้คุ้นเคยกับซิงเกิลแต่คุ้นเคยกับโลกดิจิตอลแล้วอยากได้สินค้าสักตัวนึงอันนี้คือความท้าทายที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่เป็นสิ่งที่เรากำลังพัฒนาอยู่เป็นสิ่งที่เริ่มแล้วในบางพื้นที่ด้วยนะครับอะไรคือ core value ที่คุณกิติพงษ์และคนในองค์กรใช้เป็นหลักในการทำงานคะผม copy สโลแกนบริษัทง่ายๆตรงไปตรงมาคือเราใช้คำว่าความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่สิ่งเกิดนะครับซึ่งอันนี้สำหรับเรามัน internal กับ external external คือลูกค้ามีความสุขจากการได้ใช้สินค้ารับประกันมากกว่าปกติในราคาผ่อนก็คือทยอยจ่ายลูกค้าที่อยากได้เงินแต่มีรถก็เอารถมาจำนำทะเบียนกับเรานะครับมาขอกู้เอารถมาเป็นตัวมาเป็นหลักประกันก็ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ส่วนแรกคือเราทำให้ลูกค้ามีความสุขก่อนเข้าถึงผลิตภัณฑ์แล้วก็เซอร์วิสของเราได้ง่ายในทางกลับกันคนของเราก็มีความสุขคำว่าความสุขคือต้องให้บริการลูกค้าที่ยังมีความสุขนะครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจกับตัวแบรนด์เองนะครับว่าซิงเกิลผมว่ามันเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าค่ะนะครับแล้วคนไทยรู้จักมายาวนานมากๆ133ปี133ปีนี้